ผมอยากจะรู้แหละครับคุณตั๊กว่าผู้บริหารบริษัทรถยนต์ท่านไหนที่เขาทำไอซ์บัคเก็ตกันแล้วแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเขาส่งการท้าทายชาเลนจ์ไปที่ใครบ้างได้เลยค่ะถ้างั้นเราก็ไปเริ่มเทน้ำรถหัวกันได้เลยช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยชุดหุ้มเบาะรถยนต์หรูหราเนียนเข้ารูปคุณภาพเหนือราคาต้องมาสเตอร์เอ็มก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมเอาน้ำรดหัวหรือว่า Ice Bucket Challenge นั้นเราไปทราบถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้กันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับ Ice Bucket Challenge นั้นคือการท้าราดน้ำแข็งหรือว่าน้ำเย็นท่วมหัวเพื่อให้ร่างกายหนาวสั่นทรมานแบบเดียวกับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS โดยจุดเริ่มต้นมาจากพีทเฟรดอดีตนักเบสบอลมหาวิทยาลัยอายุ29และป่วยเป็นโรค ALS เขาจึงทำคลิปวิดีโอราดน้ำแข็งใส่ตัวเองแล้วอัพขึ้นโซเชียลพร้อมกับกติกาที่น่าสนใจว่าผู้ถูกท้าให้ทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์แล้วก็ต้องรับคำท้าภายใน24ชั่วโมงถ้าตัดสินใจรับคำท้าก็เอาน้ำรดหัวซะพร้อมกับบริจาคเงิน10ดอลลาร์ให้แก่สมาคมผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ถ้าไม่กล้าก็บริจาคเงิน100เหรียญแทนและเมื่อวิดีโอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็กลายเป็นกระแสทั่วโลกในทันทีเช่นเดียวกับในบ้านเราทั้งดาราเซเลบคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆก็พาเรทกันเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างสนุกสนานที่สำคัญได้บุญอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าวงการยานยนต์ของเราก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะผู้บริหารบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเขาก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกันโดยมิสเตอร์อากิโอะโตโยดะบิ๊กบอสของโตโยต้าผู้ที่เคยสูญเสียเพื่อนสนิทและผู้ร่วมทำงานด้วยโรคนี้จึงเห็นความสนใจของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างมากด้วยเหตุนี้มิสเตอร์โตโยดะจึงเต็มใจรับคำท้าพร้อมกับบริจาคเงินให้กับองค์กรเกี่ยวกับโรค ALSและก็แน่นอนว่าจะให้มายืนโดนเทน้ำราดหัวธรรมดาธรรมดาก็คงจะไม่ใช่บิ๊กบอสของโตโยต้ามิสเตอร์อากิโอะโตโยดะเขาก็เลยแต่งเต็มยศจัดชุดนักแข่งมาให้เทน้ำกันแบบหล่อๆไปเลยภายในออฟฟิศกาซูเรซิ่งและมิสเตอร์โตโยดะก็ได้ชาเลนจ์ต่อไปยังมิสเตอร์โทชิยูกิรองประธานบริษัทนิสสันมอเตอร์ตามมาด้วยมิสเตอร์คาเนทากะประธานสมาพันธ์ดีลเลอร์โตโยต้าและคุณชูเฮอาเบะประธานบริษัท Spark Group และสำหรับผู้ที่รับคำท้าได้เด่นและโดนใจรายการเรามากที่สุดเห็นจะเป็นคุณจูเลียฮัม CCO Toyota อเมริกาเหนือที่พยายามรองรับน้ำจากรถ Toyota FCV มารถตัวค่ะฉันว่านะกระแส Ice Bucket Challenge นี่น่าจะแพร่กระจายไปในวงการยานยนต์ในอีกไม่นานค่ะจะว่าไปก็อยากจะให้ทั้งสองท่านในช่วงเขาหอยลูกกระเดือกเขาทำ Ice Bucket เหมือนกันนะเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคุณตั๊กต้องเป็นคนท้านะจะดีไหมวะ ไปต่อกันดีกว่าค่ะในช่วงเปิดอกนะคะกับ ZF ค่ะช่วงเปิดอกสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการเราค่ะก็ต้องเคยจำได้นะคะว่าพี่ปิ๊กเนี่ยหรือว่าคุณชลชัยประภัทรพงษ์นะคะเคยพาไปชม ZF กันมาแล้วถึงต่างประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะตั๊กจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ ZF ที่เมืองไทยนะคะพร้อมกับผู้บริหารค่ะคุณดัชเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึง ZF นะคนก็ต้องถึงแบบว่า ZF เป็นคนทำเกียร์ให้กับพวกซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างสำหรับตัว ZF เองค่ะโอเคจริงๆแล้วเนี่ย ZF ก็เป็นบริษัทหนึ่งในซิปเนี่ยที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่ทุกคนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้จักเป็นเกียร์ครับใช่จริงๆZF หลังจากเกียร์เนี่ยเราก็เชี่ยวชาญเรื่องพวกช่วงล่างด้วยครับค่ะช่วงล่างก็คือเราก็จะมีอย่างช็อคอัพพวกsuspension system อะฮะที่เป็นลูปมาร์คปอจอยสเตเบลไลเซอร์ลิงก์อะฮะเอเวียกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นสินค้าหลักๆของ ZF เหมือนกันนะครับแล้วเรามีแบรนด์อะไรบ้างในบริษัทเราอะคะโอเคจริงๆแบรนด์เนี่ย ZF ตัวเองเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ตัวหนึ่งอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีแบรนด์ซักแบรนด์ซักเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่สินค้าอย่างช็อคอัพกับตัวคลัชที่ใช้ในเกียร์แมนนวลนะฮะแล้วก็เราก็จะมีแบรนด์แลนเฟอร์เดอร์ค่ะแลนเฟอร์เดอร์ก็จะเป็นช่วงล่างที่ steering suspension parts
อย่างบอจอยสเตอริไลเซอร์ลิงก์ที่เป็นซัสเพนชั่นพาร์ทต่างๆนะฮะก็จะใช้ยี่ห้อนี้อะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมี ZF Link System อะฮะที่เป็นระบบแล้วอะฮะที่เป็นเราเรียกว่า Steering System อะฮะที่มี Steering Pump Steering Rack อันนี้ฮะก็เป็นสินค้า ZF เหมือนกันนะฮะนอกจากเกียร์แล้วคือบอกเกียร์ของ ZF มันมีความพิเศษยังไงให้อธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคือ ZF เนี่ยเราก็เป็นบริษัทที่มองจุดไฮเทคโนโลยีอะฮะคือเราบริษัททุกปีเนี่ยเราก็ลงทุนเรื่อง R&D ค่อนข้างเยอะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็บริษัทลงทุน836ล้านยูโรทำเฉพาะ R&D อย่างเดียวนะฮะแล้วก็สำหรับพนักงานเนี่ยเราก็จะมี 6,000 กว่าคนทำเฉพาะ R&D อย่างเดียวเพราะฉะนั้นบริษัทก็เน้นเทคโนโลยีสุดๆเลยฮะก็คือเราพยายามที่ผลิตพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเยอะที่สุดแล้วก็อายุงานใช้งานนานแล้วก็เรื่องเซฟตี้เรื่องประหยัดน้ำมันทุกอย่างฮะเราอยากจะทำดีที่สุดที่เราทำได้ค่ะแล้วจะมีคือส่วนใหญ่ ZF จะทำให้กับรถที่เป็นรถยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะคะเราจะมีเข้ามาทำให้กับแบบพวกรถญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้ไหมจริงๆแล้ว ZF ปัจจุบันเนี้ยลูกค้าเราก็จะมีทั่วไปเลยก็จากยุโรปถึงญี่ปุ่นก็มีแค่ในเอเชียแล้วในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่ได้สินค้าที่เพราะว่าอย่างรถญี่ปุ่นอย่าง Toyota Honda เนี่ยทุกเอเรียเนี่ยที่เอเชียที่ยุโรปกับที่อเมริกาเขาจะออกรุ่นที่ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ๆๆถ้าพูดถึงยุโรปกับอเมริกาจริงๆเราก็มีซัพพลายชิ้นส่วนให้พวกบริษัทญี่ปุ่นเหมือนกันแค่ในเมืองไทยเนี่ยซัพพลายเออร์ที่เขาใช้เนี่ยจะต่างกันแต่ถ้าพูดถึงรถยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีสเปคเดียวกันทั่วโลกอะฮะก็คือเราได้เข้า OEM ที่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะซัพพลายเข้ากันทั่วโลกเลยฮะทำให้คนในเอเรียนี้อย่างคนไทยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ZF ก็จะเน้นยุโรปมากกว่าฮะจริงๆเราทั่วไปฮะเราก็ซัพพลายได้หมดอะฮะจริงเธอไม่รู้จักฉันเองไม่ใช่ยังไงจริงฉันมีมาอยู่แล้วอันนี้พูดถึงเกียร์ไปแล้วนะคะของ ZF พูดถึงพวกช่วงล่างกันบ้างดีกว่าบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งที่จะเน้นช่วงล่างเนี่ยฮะเร็วๆนี้เราก็เพิ่มออกสินค้าใหม่ฮะที่เป็นโชคอัพกับสินค้าช่วงล่างอย่างลูกหมากบอจอยฮะสเตียร์ไบไลเซอร์ลิงก์ฮะที่ใช้เฉพาะรถญี่ปุ่นอย่างเดียวอะฮะสมัยก่อนสินค้าที่เราขายในตลาดไทยเนี่ยก็จะเน้นยุโรปมากกว่าเพราะว่าเขาจะติดรถอันนี้เราออกมาขายข้างๆนานแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้ใหม่ๆที่ออกมาก็จะเป็นสินค้าเดียวกันแต่เราจะเน้นรถญี่ปุ่นว่าเรามองว่า ZF ยังไงเราก็จะมีโน้ตฮาวมีเทคโนโลยีด้านนี้อยู่แล้วอะค่ะหลังจากเราผลิตยุโรปออกมาเนี่ยเราก็อยากจะแบบทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นก็ออกสินค้าที่เป็นรถญี่ปุ่นในใช้เฉพาะตลาดเอเชียค่ะทีนี้จะได้ครอบคลุมให้มันกว้างขึ้นใช่ก็คือสินค้าที่เราออกมาไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเราก็จะออกทั้งเอเชียที่มีรวมประเทศจีนอินเดียอาเซียนก็คือทั่วไปค่ะเราก็ออกพร้อมกันนะคะค่ะแล้วสำหรับ ZF ของประเทศไทยนี่เรามีส่งไปให้ที่อื่นไหมคะในเป็น AEC อะไรเงี้ยเราเป็นถือเป็นศูนย์กลางไหมคะสำหรับการที่จะส่งอะไรต่างๆไปจำหน่ายอ๋อโอเคคือใน Southeast Asia จริงๆส่วนใหญ่สินค้าที่เราเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ผลิตใน area แถวนี้ส่วนใหญ่เรายังนำเข้าจากหลักๆก็จากเยอรมนีนะคะแล้วถ้าพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราก็จะมีwarehouse ที่โกดังนะฮะที่ของ region ที่อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะก็ช่วยทำให้สินค้าเราเนี่ยการรออายุรอสินค้าเข้ามาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นฮะไม่ต้องรอมาจากเอเชียใช่ครับใช่ครับก็คืออยู่ใกล้แค่นี้เองสิงคโปร์แล้วของที่ถ้าอย่างนั้นคือของทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นของจะต้องถูกนำเข้ามาใช่ครับใช่ราคามันจะทำให้แบบแพงขึ้นไปอะไรเงี้ยจริงๆที่นำเข้าเนี่ยเราก็จะมองมีจุดนี้อะฮะแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าตลาดเนี่ยเราราคาเราก็ต้องแบบ
ให้ลูกค้าก็ accept ได้อ่ะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่เวลาเราดีไซน์สินค้าทุกอย่างฮะเราก็พยายามทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยสู้ตลาดได้อ่ะค่ะที่บอกว่าเป็นของที่เราหันมาทำในรถของญี่ปุ่นเนี่ยเรามีครบทุกรุ่นทุกแบบอะไรอย่างนี้เลยไหมคะหรือว่าเราจะเน้นเป็นรถใหม่ที่เพิ่งออกหรือว่าเป็นรถที่แบบออกมานานแล้วเรายังมีอะไหล่ของให้เขาใช้ไหมที่เวลาเราอยากจะออกสินค้าเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าแค่เอ๊ะที่ fast moving อะแค่ที่หมุนเร็วค่ะก็คือเรามองทั้งตลาดเลยฮะก็คือเวลาเราออกเราอยากจะให้ลูกค้าได้บริการทั้งหมดผมไม่ได้พูดถึง 100% นะฮะแต่พูดถึง 70-80 เราก็ทำได้อะคือลูกค้าตลาดที่ส่วนกลุ่มใหญ่นิดนึงจำนวนที่ใหญ่นิดนึงใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าพูดถึงยี่ห้อเราก็เหมือนรถกระบะ Toyota Isuzu รถเก่ง Toyota Honda Nissan Mazda เราก็ค่อนๆเยอะฮะ cover ได้ที่พวกคุณใช้กันนั่นแหละใช่ครับใช่ก็ทำออกมาสำหรับคนที่สนใจอยากจะใช้สินค้าของ ZF นะหรือว่าแบรนด์ลูกๆทั้งหลายหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะอ๋อถ้าเป็นคน end user เนี่ยเขาสนใจสินค้าเราเนี่ยก็ซื้อได้ที่AutoBack หรือ MMS อะฮะสองที่ตอนนี้นะคะครับครับรวมทั้งอู่ใหญ่ๆก็สามารถถามได้เหมือนกันว่ามีผลิตภัณฑ์ของ ZF หรือเปล่าด้วยใช่ครับใช่ครับเขาก็สามารถที่ออฟเฟอร์ให้ได้ค่ะอันนี้จะสิ้นปีแล้วถามหนึ่งนโยบายการตลาดนิดนึงไตรมาสสุดท้ายเป็นยังไงว่าสำหรับ ZF วางไว้ยังไงว่าคือเศรษฐกิจเราก็เข้าใจนะปีนี้เศรษฐกิจทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่สำหรับZF Thailand เนี่ยเราก็มีธุรกิจเรามีหลายจุดนะฮะเราก็จะมีเน้นรถเก๋งรถใหญ่ก็มีหลายจุดนะฮะทำให้เราไม่ได้กระทบแรงนะฮะก็คือยังโอเคยังโอเคอยู่ใช่ครับใช่ครับสิ้นปีนี้มองว่าตลาดจะขึ้นไปไหมคะหรือปีหน้าว่าจะเป็นยังไงปีนี้จริงหลังจากตอนนี้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มจะดีขึ้นนะฮะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าสิ้นปีขึ้นไปหรือต้นปีหน้าฮะน่าจะทุกอย่างน่าจะดีสุดท้ายค่ะให้พูดถึงผลิตภัณฑ์ของ ZF หน่อยว่าเชิญชวนให้แบบสำหรับคนที่อยากจะมาใช้แบรนด์นี้ต้องทำยังไงบ้างต้องเป็นคนยังไงถึงแบบมาใช้ ZF ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคจริงๆก็คุณผู้ชมก็มองว่าถ้าคุณอยากได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็อายุงานใช้งานนานเนี่ยฮะเราก็อยากจะแนะนำใช้สินค้าที่เป็นของZF ก็คือยี่ห้อซักที่เป็นช็อคอัพแล้วก็ยี่ห้อแลนด์เฟอร์เดอร์ที่เป็นสินค้าช่วงล่างอะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้พวกเราได้มารู้จักกับ ZF มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ